นี่ฮะเมื่อกี้น้องเขามาเสิร์ฟคุณตู่ก็ถามว่าตำอะไรอ่ะน้องเขาพูดว่ากวนตีนค่ะเพื่อนๆครับช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับเปิดคลิปเที่ยวไปไม่กลับบ้านครับคลิปนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารแล้วก็ได้เจอลุงตู่กับคุณยุ้ยและลุงตู่กับคุณยุ้ยก็จะพามากินข้าวที่ร้านนี้ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับครูตั๊กสวัสดีครับเปิดคลิปใหม่สวัสดีครับก็เรามาร้านไหนเนี่ยคุณตู่ร้านอะไรนะบ้านครัวครัวบ้านคลองเป็นร้านแซ่บๆอร่อยอร่อยแล้วก็มีเป็นอาหารพื้นบ้านไทยทรงดำใช่ค่ะเนาะอาหารพื้นบ้านไทยทรงดำแล้วก็บรรยากาศสุดยอดเลยอ่ะเข้ามาเย็นนะอาจารย์แต่ว่าใช่ร้อนๆนี่เข้ามานั่งตรงนี้เย็นนะเมื่อกี้ก็ลัดเลาะเข้ามาแบบไหนยังไงดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆเมื่อกี้เราสั่งอะไรกันไปบ้างคุณยุ้ยสั่งตำกวนตีนตำกวนตีนมันจะเป็นยังไงล่ะแล้วก็อะไรอีกครูตั๊กแกงหน่อไม้อะไรนะคุณครูที่มาที่นี่ต้องสั่งอ่ะแกงหน่อส้มแล้วก็มีอะไรอีกนะก็ไอ้หมูอะไรน้ำตกปลาดุกฟูสามชั้นทอดน้ำปลาให้โดโด้สามชั้นทอดน้ำปลาให้โดโด้น้ำเปล่าใครเอาเป๊ปซี่ครับผมเดี๋ยวผมเอาโซดาเดี๋ยวขอดูเมนูนิดนึงนี่ครับครัวบ้านคลองโอ้เขามีดารามาออกรายการด้วยนะออกทีวีแข่งตำส้มตำเหรอรายการโต๊ะนี้มีจองโต๊ะนี้มีจองครัวบ้านคลองก็แสดงว่ามีอาหารที่เป็นเมนูเด็ดเฉพาะของที่นี่เราเคยมาหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าเพื่อนๆคงจำไม่ได้แล้วแล้วว่าแล้วก็บรรยากาศก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะต้นไม้เขียวขึ้นเยอะตอนนั้นเรานั่งข้างในตรงนู้นมันก็ทึมๆมืดๆแต่นั่งตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยก็คลิปนี้เดี๋ยวเราจะทานข้าวกันให้เสร็จเนาะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะบอกว่าเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารที่เราสั่งกันดีกว่า40โลครับ40โลประมาณ40โลครับอันนี้คืออะไรคุณตั๊กตำส้มโอตำส้มโออืมคุณยุ้ยรับไปตำส้มโอน่าทานอันนี้นี่เขาเสิร์ฟมาในจานสังกะสีนะอันนี้สั่งอะไรไปโบราณอันนี้ยำอะไรปลาดุกฟูน้ำตกอะไรอ่ะสักอย่างน้ำตกปลาดุกฟูรับไปอันนี้อะไรอันนี้อะไรไข่สามชั้นทอดน้ำปลาสามชั้นทอดน้ำปลาคุณถือคนละถาดทำหน้าปกนะข้าวเหนียวเดี๋ยวรอก่อนขอชั้นส้มอีกชั้นนึงนะคุณยุ้ยเลือกถือเอาคนละอันขอทำภาพหน้าปกหน่อยพี่โดพี่โดถือโฟนจะถือลำแสงไหมไอโฟนเนี่ยทีละคนเถอะหนึ่งมองกล้องหน่อยครับด้ามลุงโตนี่โอเคนี่ครับสวยงามไปพัทยาไปพัทยาอะไรอยู่เมืองการบอกจะไปพัทยาใช่อยู่เพชรบุรีทำไมไปเพชรบุรีอะไรพัทยาฮะโดโด้ฮะนี่มันแจ่วนะใช่ไหมครับไม่ใช่ซอสนะบอกโดโด้ก่อนโดโด้นึกว่าโดโด้นึกว่าซอสมะเขือโดโด้ชิมสิกินเป็นไม่แจ่วแจ่วมังเพียงอะอร่อยไหมลูกร้อนไหมครับอร่อยไหมครับโยเคี้ยว3ทีเกินเลยอ่ะบอกให้ลูกเคี้ยวนานๆหน่อยเผ็ดมากแล้วโดโด้กินเข้าไปเมื่อกี้ไม่เผ็ดแล้วหรอปากแดงนะแจ่วเห็นไหมครับขิม
ข้าวเหนียวข้าวเหนียวรอก่อนเรียกร้องข้าวเหนียวจังเลยร้อนด้วยทอดใหม่ๆหมู่บ้านไทยทรงดำจะหอมกรอบมากเดี๋ยวขอช้อนกลางก่อนเราไปทำเนี่ยจะได้ไหมทำอะไรก็ได้อาจจะอร่อยกว่านี้ก็ได้นะที่กูเขาจะต้องจัดการแป้งเขารสชาติแปลกดีฮะมีตัวแจ่วเนี่ยหอมแจ่วมันเผ็ดเผ็ดมาแล้วอันนี้อะไรไก่ช้อนซ่อมคู่นึงนี่ไก่แล้วก็ขอช้อนกลางนี่รู้สึกว่าพริกแจ่วอันนี้เขาจะฮิตของทอดของอะไรที่คอหมูก็จะเป็นแจ่วอย่างนี้หมดเลยแล้วก็ข้าวเหนียวเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะดอกอัญชันเนาะอัญชันลูกอัญชันแล้วก็อันนี้อ๋อที่ว่าอะไรนะหน่อไม้ส้มหน่อส้มนี่ครับหน่อต้มส้มเปิดฝาเลยนะเปิดฝาเลยหอมเขามีทั้งขาวก็มีนะข้าวเหนียวขาวก็มีแซ่บข้าวเหนียวพี่โดเจ้าถามว่าดอกบ้านเขาก็มันจะหอมเลยข้าวเหนียวนะพี่โดนโขกแล้วเต็มเลยเต็มจนมือมาอยู่แล้วก็ขกทิ้งไปพี่โดอ่ะข้าวเหนียวเล็กข้าวเหนียวอันชันอันนี้ก็ไก่ไก่เธอดูช้อนก่อนโอเคเอาปุตักรบกวนนู้นหน่อยค่ะถ่ายตั้งนานแล้วยังไม่กดไม่ได้กดพูดอะไรไปมั่งนี่ฮะเมื่อกี้น้องเขามาเสิร์ฟคุณตู่เขาถามว่าตำอะไรอ่ะน้องเขาพูดว่ากวนตีนค่ะลุงตู่อึ้งไปเลยเด็กมาเสิร์ฟเพราะว่าเป็นตำสูตรของที่นี่ฮะเขาเรียกว่าตำเขาเรียกว่าอะไรนะตำกวนตีนใช่ไหมเพราะว่ามันมีเป็นหน่อไม้แล้วก็มีตีนไก่เนี่ยเขาเลยเรียกว่าตำกวนตีนเงินหอมแน่นจุดเอิญมาพูดอีกอย่างอะไรก็ไม่รู้นี่ครับกินอย่างนี้แหละเอาข้าวเหนียวมาถ้ามันข้าวเหนียวแล้วมันต้องเป็นแบบมันต้องมืออย่างเงี้ยลองชิมตำกวนตีนเนี่ยนะฮะตำต้องเปลี่ยนชื่อเป็นตำคุณตู่อึ้งอร่อยรสชาติดีมากเลยคุณแกงไม้ส้มไหนนี่เหรอหนอนส้มมันต้องกินกับข้าวสวยคุณวิขอช้อนนึงนี่ครับจะชิมหน่อไม้ส้มพอแล้วกินไปด้วยดอกอัญชงอัญชันกินไปด้วยนี่ฮะเขาบอกว่าหน่อไม้ส้มหรือเขาแกงกับอะไรอ่ะหมูหรืออะไรหรือไก่เดี๋ยวหมดแน่นอนนะเห็นอย่างนี้นะต้องไข่เจียวว่าไหมเขามีไหมมีเอาไหมครับนี่ครับไข่เจียวก็กินกับข้าวเหนียวนะครับนะจิ้มน้ำต้มตำนะสั่งสิสั่งเลยนี่ครับไข่เจียวเปล่าๆเลยนะไข่เจียวน้องๆเนาะเอาไข่เจียวให้จานเมนูนี้สุดยอดมากมีรสชาติดีอย
รือว่าเราอยู่กันก็ยังจะอยู่อีกมันเป็นแกงส้มไหมครับอร่อยหน่อไม้อะไรไม่เหมือนแกงส้มแต่ว่ามันแกงแบบอีสานน่ะมันไม่เหมือนน่ะแต่มันคล้ายแกงส้มแต่รสชาติมันต้องบอกเพื่อนเพื่อนมาชิมเองอร่อยน้ำตกปลาดุกฟูตัดชิ้นลาบปลาดุกฟูค่ะเป็นน้ำตกน้ำตกหรือลาบลาบน้ำตกแต่เราสั่งอันนี้ไปอีกใช่ไหมเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายพอดีเลยอ่ะโดนแมวหมูหมูโดนกินหมูทอดอร่อยอร่อยกับข้าวมากอาหารอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะครับนี่ไก่ทอดลาบเป็นลาบกระดูกก็อร่อยไอ้น้ำตกกระดูกถ้าเป็นร้านที่ไปชนะเลิศอะไรมานะคุณตู่แข่งโต๊ะนี้ไอ้ร้านแข่งตำส้มตำโต๊ะนี้เราจองฮะเขาก็จะมีโต๊ะนี้มีจองมีจองแล้วเขาจะมีรายการอาหารที่เรานำไปเสนอตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเมื่อกี้มีไข่เจียวเพิ่มไปอร่อยมาแล้วเนี่ยอันนี้สั่งเป็นหนที่สองนี่แล้วทอดร้อนๆแล้วจิ้มน้ำพริกอย่างเงี้ยก็เหนียวต้องมาหรือจิ้มกับตำกวนตีนเอามะนาวมาด้วยมันมีกลิ่นของอะไรครับขาป่ะครับขาเลยนะน้ำพริกเนี่ยเหรอไม่น้ำพริกหรือว่าหมูไม่รู้ตะไคร้ป่ะเผ็ดนะไม่ให้กลัวเขานึกว่าเป็นซอสมะเขือเนอะยังไม่เอาให้รอข้าวกับไข่เจียวอยู่ชิมอันนี้สักหน่อยฮะตกลงอันนี้อะไรนะงาเยอะเลยอ่ะมันเป็นลาบหรือมันเป็นน้ำตกน้ำตกปลาดุกฟูปลาต้องหิวแน่เลยกินข้าวเหนียวหมดท้องชักจนทำเลยเหรอชักไม่ทานข้าวทานขนมปังแผ่นเดียวกินอะไรนะเกี๊ยวไป2ชิ้นกาแฟแก้วก็ได้กินตั้งแต่เมื่อวาน3ชิ้นเกี๊ยวเลยข้าวแล้วพร้อมลงไหมน้อยหมดแล้วอย่างแทนนะไม่คือตั้งวัดเองด้วยเพราะคุณตั้งความลงมันเลยว่าอ้วนขึ้นนะนี่นี่ข้าวสวยนะเนี่ยแต่ว่าข้าวเขาแบบยังไงมันนุ่มเนาะต่อมาลินี่ครับจะลองชิมอันนี้ใครสั่งอะไรส้มโออะไรสักอย่างตำปูเหรอแต่เขามีปูด้วยนะมีปูด้วยอ่ะปูดูดตามที่หลังยำส้มโอใส่ปูนาเหรอตำส้มโอตำส้มโอตำปูส้มโอจะเรียกอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยมันมีปูปูทะเลปูแสมปูแสมปูแสมใช่ไหมกูภาษาไทยแสลสอเสือมอม้าอ่านว่าปูเวลาเขียนปูแสมเวลาอ่านปูแสมบอกอย่างเงี้ยเช่นป่าชนานักเรียนท่านหนูเขียนไม่ถูกนะป่าหนูก็เขียนป่ารถนาแต่เวลาอ่านป่าชนาแล้วแสมเนี่ยมีความหมายไหมครับกินปูดีกว่าจะไม่ดำให้เขาตัวเดียวเลาะกันแสมเนี่ย
อย่างเช่นหนูจะเขียนขมักขม้นนะหนูก็เขียนเป็นเคลมดูเข็มจังเลยดูกินหมดเลยอ่ะยังแบบอร่อยอ่ะแล้วจะอะไรข้าวสวยหรือข้าวเหนียว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 นี่ดูข้าวเหนียวอีกเอาไปเอาข้าวสวยเนี่ยนะงั้นเดี๋ยวผมจะกินข้าวสวยแต่รอไข่เจียวเพราะมันน่าจะเข้ากันกับแกงเนี่ยเนี่ยสุดยอดเลยน่าจะดีอ่ะจ้ะพอไหมสั่งอีกไหมแกงเนี่ยไข่เจียวมาแล้วไข่เจียวมาแล้วคุณครูบอกให้กินอันชันเนี่ยเยอะๆได้ได้ได้มันจะลดน้ำตาลเชื่อสิจริงๆนะไข่เจียววางตรงนี้มันเป็นอะไรแหละมาแล้วไข่เจียวเลยอ่ะไข่เจียวดูวางหอมหอมไหมหอมไหมอืออะไรเขาก็อร่อยไปหมดเลยอ่ะเจออาหารเราดูตั๊กมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวจะกินกันนี้นี่ฮะเอานี้ราดลงไปเอานี้ราดลงไปราดลงไปเลยกันเลยส้มราดลงไปเอาละมาแกงน้ำน้ำแกงหน่อส้มมายุ้ยยุ้ยจัดนี่ครับเพื่อนเพื่อนมาแกงเตี๋ยวหอมหอมมันไม่ให้แกงส้มนะเพราะรสชาติไม่ให้แกงส้มแกงทางอีสานไหมหรือข้าวหน้าดูเลยหอมไม้ด้วยกินหน่อยได้เนี่ยมันอร่อยกินกลางวันไม่เป็นไรเอาไข่ไหมครับเอาไหมครับลูกเอาคอหมูไหมครับมาร้อนไหมไข่ร้อนไหมพี่โดกินไข่ร้อนไหมร้อนไหมครับกับหมูกรอบๆให้ดูหน่อยครับกินกับหมูกรอบนี่ก็อร่อยอร่อยทุกอย่างชาติสะใจใบอันชันนั้นครับกินเลยอร่อยเราต้องเอาหมูนี่ไหมมาเนี่ยอ่ะพี่โดอิ่มยังอิ่มยังครับแล้วครับอิ่มแล้วครับนี่ครับให้ดูตอนกับข้าวเยอะๆสวยๆไม่ถ่ายแบบนี้เนาะมาถ่ายไอ้ที่มันเขากินกันหมดแล้วเนี่ยมันถ่ายไม่ทันแล้วถ่ายกันไม่ทันทั้งหมดเท่าไหร่ครูตั๊กไฟงบประมาณเอาตังมาไหนตังเมื่อกี้อเมซอนแบงค์พันก็หายเข้ากีบเมฆไปแล้วใช้คือกันหมดแล้วก็เพื่อนๆครับอร่อยมากอันนี้คือร้านครัวบ้านคลองครัวบ้านคลองอย่าอยู่ตรงไหนคุณยุ้ยอยู่ตรงหลังแม็กโครเพชรบุรีค่ะเลยหน้าแม็กโครเพชรบุรีมาหน่อยเข้าซอยแล้วจะเลี้ยวซ้ายอีกครั้งนึงครับก็มาแบบไหนยังไงกดไอ้ Google Map น่าจะเดินเนาะครัวบ้านคลองไม่ใช่ครัวริมคลองนะครัวริมคลองเดี๋ยวไปอยู่แถวฝั่งทนครัวบ้านคลองครับครัวริมคลองก็ปทุมธานีก็มีที่เราอาหารอร่อยทุกอย่างแล้วก็เป็นอาหารที่รสชาติแปลกจากสมมติว่าเออมันก็อาจารย์ก็ไปกินร้านส้มตำให้หนูก็เด็กน้อยจะเอาตังมาทอนก็ให้เด็กน้อยไปครับก็รสชาติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็มากินส้มตำน้ำตกอะไรธรรมดาแต่ยืนยันว่ารสชาติของเมนูแต่ละเมนูไม่ธรรมดานะครับไม่เหมือนส้มตำหรือว่าเนี่ยตำกวนตีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมูทอดระดับประเทศ
หมูทอดหมูทอดไก่ทอดอะไรเขาก็อร่อยอ่ะแล้วก็น้ำจิ้มเขาก็ไม่ใช่ว่าหมูไก่ทอดหมูทอดเป็นน้ำจิ้มไก่มาไม่ใช่นะเขาเป็นน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็อร่อยมากอร่อยไม่อร่อยก็ดูครับรสชาติดั้งเดิมของเขาแล้วแล้วโค้กโค้กเขาคิดตังไปยังขี้เมาเรียกไปเด็กเขาคิดแล้วถือไปก็ได้ครับครับไปงั้นก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโรโดพาทิวด้วยครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ไหนยังไม่บอกเพื่อนๆติดตามช่องโรโดพาทิวไปนะว่าคืนนี้เราจะไปนอนไหนถ้าไม่หลงลุงตัวชอบพาหลงมันก็ต้องมีบ้างครับเดี๋ยวท่านเอาถอดเสาผมแล้วเดี๋ยวพอผ่านสายไฟแล้วค่อยเอาเสียบแล้วค่อยทดลองเครือข่ายวิทยุกันนะครับไม่ลืมอะไรที่โต๊ะนะไปโดโดปิดคลิปให้พ่อก่อนเจอกันที่ต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายลุงตู่บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุ้ยบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับคืนนี้นอนไหนเราจะไปเข้าป่ากันอีกแล้ว